สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาที่ค่ายมวยวออุรชาครับที่สวนหลวงร .9 นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นักชกที่ค่ายกำลังมาแรงที่สุดในประเทศไทยนี้ก็คือค่ายมวยวออุรชาจะมีนักชกอีกหนึ่งรายครับที่ทำการแข่งขันที่ศึกมวยมันนะครับสนั่นเมืองนะที่ทางช่อง True Vision นะครับก็วันพฤหัสที่30ธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นนัดส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่นะครับแน่นอนครับอยู่ข้างๆผมนั่นก็คือ M16 สวัสดีครับผม M16 วออุรชาครับผมหรือนายเพชรบุญบุญเลิศครับผมเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเฮ้ยค่ายมวยวออุรชาในส่วนใหญ่มาจากอุบลทั้งนั้นเลยนะใช่ครับผมเพื่อนกันทั้งสิ้นครับวันนี้นะจะเจอกับใครในนัดนี้เจอกับยอดศิลปะครับผมยอดศิลปะในพิกัด114ปอนด์ครับ114ปอนด์พูดถึงการเรื่องฟิตซ้อมสักนิดนึงก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับซ้อมมาเรื่อยๆมาเรียง3อาทิตย์สุดท้ายครับที่แรกจะได้ชกวันที่24แต่ว่ารายการเลื่อนก็ซ้อมมาปกติเหมือนเดิมร่างกายเป็นไงนะตอนนี้ก็เต็มที่แน่นอนตอนนี้ถึง 100% ยังครับถือว่าถึงแล้วครับคือต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยงานของ Muay Today เรามาทำการถ่ายทำแล้วก็มาสัมภาษณ์น้องเนี่ยเนื่องจากเป็นวันที่น้องเริ่มทำน้ำหนักนะครับก็เตรียมตัวอาจจะไม่ได้มีการฟิตซ้อมอะไรมากตอนนี้ก็คือมาทำน้ำหนักอย่างเดียวแล้วใช่ครับนะฮะฟอร์มการชกในช่วงหลังก่อนจะฟาไฟนี้เป็นไงบ้างแค่พลังหนุ่มมาครับแค่รูปร่างครับใหญ่เกินครับแต่วันนี้เนี่ย114ปอนด์แล้วเคยเห็นคู่ชกไหมเคยเห็นเขาชกครับคนที่รู้จักครับโอเคเป็นไงสไตล์การชกของคู่ต่อสู้น่าจะไหวครับเพราะว่าผมก็ทรงเดียวกันกับพี่เขาปกติเราสไตล์การชกแบบไหนก็ยก1ยก2ยก3เจอมาตีขายก4ก็จะมีเข่าเข้ามาครับจะเป็นมวยเข่าสวนมาครับช่วงนี้คือไฟหลังเราแพ้มาไฟนี้ก็ต้องแจ้งเกิดแหละเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยครับผมช่วงนี้ค่ายมวยวออุรชาเนี่ยฟอร์มกำลังดีทุกคนโดยเฉพาะทางด้านเพชรศิลาครับพอเห็นเพื่อนร่วมค่ายเนี่ยฟอร์มดีเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราบ้างก็ไม่ส่งผลครับกดดันไหมไม่ครับมันทำให้เรามีกระตุ้นดันเหมือนเดิมมันยิ่งมีแรงผลักดันเราก็อยากไปตามถือว่าเป็นรุ่นพี่ไหมเพชรศิลารุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันอยากเป็นให้เหมือนเพื่อนไหมอยากเป็นเหมือนกันครับพูดถึงไฟนี้ไปแล้วปีหน้าเราคาดหวังอะไรไว้บ้างดีกว่าอยากจะได้แชมป์สักเส้นนึงครับสักเส้นนึงนะอยากได้สัก1ล้านแบบเพชรศิลามั้ยก็ถ้าได้ก็ดีก่อนที่จะชกเนี่ยเสียฟิลอัดฉีดหรือว่าบำรุงยังไงบ้างบำรุงทุกอย่างครับไข่นมแบรนด์ครับแต่ว่าเรื่องอัดฉีดตังก็รอดูบนเวทีครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟสำคัญเป็นนักชกคนสุดท้ายเนาะจริงๆในรายการเนี่ยจะมีอีก1คนในค่ายวออุรชาชื่อเพชรสายชนครับเพชรสายชนก็จะชกหลังคู่ถ่ายทอดนะครับก็ถือว่าเป็น2คนสุดท้ายของค่ายมวยวออุรชาที่จะโชว์ผลงานในปีนี้ละนะหลังจากนี้ก็คือแยกย้ายกับบ้านก่อนแล้วก็มาว่ากันใหม่ปีหน้าใช่ครับชกเสร็จกลับบ้านเลยมั้ยก็น่าจะกลับเลยครับโอเคงั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะให้น้องไปทำน้ำหนักเพราะว่าณปัจจุบันวันนี้วันจันทร์นะฮะวันชกจริงนี่ก็คือวันพฤหัสบดีครับปัจจุบันวันจันทร์นี้น้ำหนักเกินอยู่เท่าไหร่เหลืออยู่แค่3โลเกินอยู่แค่3โล3โลถือว่าเป็นน้ำหนักที่โอเคเลยนะฝากอะไรถึงแฟนมวยของรายการมวย Today สักนิดนึงให้ติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ M16 วออุรชาด้วยครับไฟนี้จะทำให้เต็มที่ครับผมจะแจ้งเกิดให้ได้ครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้ด้วยครับขอให้คนอุบลแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับก่อนทำไมถึงต้องอุบลแล้วก็สุรินทร์ด้วยพ่ออยู่สุรินทร์ครับญาติพี่น้องทางนู้นก็เยอะเหมือนกันครับอ๋อเป็นคนอุบลแล้วก็ทางพ่อก็อยู่ที่สุรินทร์ต้องขอขอบคุณน้องจริงๆนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวน้องไปทำน้ำหนักก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับโอเคสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการมวยทูเดย์นะฮะเดี๋ยวเราจะมีบทสัมภาษณ์นะครับของเพชรศิลาวออุรชาอีก1คนเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com